รุปข่าวเด่นม.อุบลประจำเดือนพฤศจิกายน2563นายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์พลริปีชาอธิการบดีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับพลอากาศตรีพิษณุไพบูลย์ราชองครักษ์ในพระองค์ในการประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์สำนักพระราชวังเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา2562ในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีประจำปีการศึกษา2562ในวันที่16ธันวาคม2563มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีโดยดร.ปิยนาถสร้อยคำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลิมชัยวงรักผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติพร้อมบุคลากรและนักศึกษาร่วมขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมืองพิธีบวงสรวงและสดุดีพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ท้าวคำผงเจ้าเมืองคนแรกจังหวัดอุบลราชธานีโดยเริ่มขบวนพิธีณวัดหลวงเคลื่อนไปสู่บริเวณอนุสาวรีย์มณฑลพิธีทุ่งสีเมืองศาสตราจารย์พิเศษจอมจินจันทรสกุลนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารเดินทางพบปะบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สงวนธานีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลงานการดำเนินงานในด้านต่างๆของคณะจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอธิการบดีเดินทางเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยาบริการพร้อมเป็นประธานในการเปิดห้อง Edutainment Zone โดยมีดร.ภาคภูมิสืบนุกการผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและคณะผู้บริหารบุคลากรให้การต้อนรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสเปิดศาลารวมใจธรรมชาประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองและรูปเหมือนองค์หลวงปู่ชาสุภัทโธโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีเป็นประธานนำประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานซึ่งศาลารวมใจธรรมชาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจศึกษาธรรมะของนักศึกษาอาจารย์บุคลากรโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเลี่ยมทิตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดหนองปะพงเจริญพุทธมนต์เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเลิศทรงศรีวิไลปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในโอกาสเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีอาคารโรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรพร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจัยฟื้นใจเมืองเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตถิ่นวงพิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพร้อมด้วยดร.วสินโกมดผู้จัดการโครงการและคณะนักวิจัยให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยดร.นรินทร์บุญพรามคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหารนักวิจัยให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำโดยร้อยตำรวจโทเจริญเราธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและคุณดาเรศกิติโยภาสผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยตัวแทนคณะจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและลงพื้นที่แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวารินซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าวและเศรษฐกิจของไทยในอนาคตสภากาชาดไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและเปิดห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทยมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีโดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีเป็นผู้ลงนามโดยมีนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานในพิธีเปิดโอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษจอมจินจันทรสกุลนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยณบริเวณชั้น3โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดร.ภาคภูมิสืบนุการผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคหรือภูริเน็ตและมหาวิทยาลัยส่วนกลาง9แห่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศรวมถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอันส่งผลต่อการใช้งบประมาณของประเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตคณะศิลปศาสตร์จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยวิทยาและสังคมวิทยาหัวข้อคลี่คลายย่ายเคลื่อนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาในประเทศไทยโดยรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีเป็นประธานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิ่นวดีศรีสุพรรณรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์กล่าวรายงานโดยในงานจัดให้มีการปาฐกถาการบรรยายพิเศษเสวนาและการนำเสนอผลงานวิจัยได้รับความสนใจผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีร่วมแถลงข่าวงานอุบลอาร์ตเฟส2020เสพงานศิลป์วิถี New Normal ภายใต้แนวคิดศิลปะนำสื่อสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรับเกียรติจากนายสิริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม U Hotel and Cafe และจุดแสดงงานเครือข่ายศิลปะกว่า50จุดทั่วเมืองอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพสถานที่ประชุมปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายวิชาการครูสควค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สิริพรจึงสุทธิวงศ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดและดร.พรชัยอินทฉายรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.กล่าวต้อนรับซึ่งมีกิจกรรมการเสวนาการบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆสำนักงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาร่วมสืบสานศิลปะร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานจัดโครงการพิธีใบสีสู่ขวัญ นักศึกษาปีการศึกษา2563รับเกียรติจากดร.จรวยพรแสนทวีสุขรองที่กรรมดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิเก่าสัมพันธ์เป็นประธานนำคณะผู้บริหารคณาจารย์ผู้แขนรับขวัญนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2563ซึ่งมีคุณพ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติทำหน้าที่หมอพรามนำประกอบพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจสโมสรนักศึกษาร่วมกับสำนักงานพัฒนานักศึกษาร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2563โดยรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีเป็นประธานและนายณัฐนันท์แก่นเกตนายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงานนับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาบุคลากรตลอดจนชุมชนโดยรอบได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป